ไปติดตามการทำงานของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะที่ช่วยการร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรเขตหลัก4ค่ะโดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวันนี้เขารวมตัวกันที่โรงเรียนวัดหลัก4เขตหลัก4ค่ะเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยในวันนี้นะคะก็เริ่มกันที่บริเวณแยกนอตพาร์คถึงแยกหลัก4ค่ะระยะทางก็2กิโลเมตรกับ100เมตรนะคะแล้วก็ที่บริเวณปั๊มน้ำมันบางจากถึงซอยวิภาวดี68ค่ะระยะทาง1กิโลเมตรกับอีก700เมตรนะคะส่วนที่คลองเปรมประชากรเขตหลัก4เริ่มตั้งแต่แยกนอตพาร์คถึงคลองบางตลาดระยะทาง 1,000 เมตรค่ะโดยร่วมกันขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะด้วยนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ค่ะยังได้ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนคนรักถิ่นและชุมชนเปรมสุขสันต์ริมคลองเปรมประชากรนะคะอาทิการให้บริการปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างครอบคลุมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดทั้งนี้ค่ะกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ก็มีขึ้นระหว่างวันที่12มีนาคมจะมีไปถึงวันที่5เมษายน2561นี้นะคะโดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็คลองเปรมประชากรค่ะ